ไม่คับแคบกันมากเหรอนอกประตูก็มีเหรอฮะมีไหมนอกประตูแล้วคนเฝ้าประตูอยู่ตรงไหนแล้วคนเฝ้าประตูอยู่ตรงไหนตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะมีนี่ย่อนเท้าลงไปเนี่ยเนี่ยแถวหลังนั่นน่ะเปิดออกแล้วเนี่ยแถวหลังนั่นคือยาบันตรงเนี้ยนี่แถวหลังเนี่ยนั่นพระเนี่ยเนาะแล้วลาตรงนี้ไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องลุกมาให้มันได้บรรยากาศสักหน่อยเดี๋ยวจะเป็นโรคขาดออกซิเจนเดี๋ยวจะเป็นโรคขาดออกซิเจนมาขยับนี่ขยับหน่อยผู้ชายมีตรงนั้นเหรอผู้ชายมาทางนี้คุณอะไรเนี่ยนะมาทางนี้มีไฟไฟขมังในยังว่างอยู่นั่นนะเข้าผิดที่นะนั่นนะตรงนั้นถึงจะอยู่ข้างนอกของก็ลมพัดดีเสือมีแล้วมั้ยเสือนั่นน่ะเสือมึงมีมั้ยพระพุทธเจ้าท่านไปบวชท่านไม่ได้ขนเอาเสือไปเลยหรอกพิสนมันมากฮะอะไรฮะอะไรผมก็มาหน่อยแน่เนาะฮะผมก็มาหน่อยธรรมดาแล้วเนาะปีนี้กำหนดเขตการเข้าพรรษากำหนดเขตการจำพรรษากำหนดไปนู่นละทำหลวงตาบุตรใจทำน้องแวงละเขตจำพรรษาทีละแล้วมากำหนดเฉพาะภายในกำแพงปีนี้ขยายเขตเรียกว่าก้าวหน้าขยายออกไปนู่นละวิธรรมลงตามพุทใจคุณวิธรรมเลยแล้วก็นี่น้องแวงคุณเอานั่นละแต่ว่าไม่ใช่บวกเอาบ้านเขาไปหมู่บ้านโดยไม่เอานะเอานี่เลาะไปลำทางไปนี่ทางไปคุณละเรียกไปนั่งก็ทำมุ่งตามบุตรใจแล้วไปนั่งก็น้องแวงเอาเขตเท่านั้นก็เรากำหนดเอาไม่ได้กำหนดว่าไม่เกินเท่านั้นไม่เกินเท่านี้เรียกว่าตามแต่ที่จะกำหนดเอาเพื่อความสะดวกมุตตาบุตรใจอยู่ทางโน้นมีการป่วยการไข้จะไปดูแลกันยามมันทรงมันซะก็สะดวกแล้วใครอยู่ดังแวงมีความประสงค์อะไรต่ออะไรจะไปมายามไหนก็สะดวกเอาอย่างนั้น
แต่ต้องมีเหตุมีผลพอ ทีละแล้วมากำหนดพรรษาภายในกำแพงเวลามาทำโอโบสถแต่เช้าหรือว่าจะมานอนอยู่นี่มาพักอยู่นี่ก็คิดเสียว่าเรามาด้วยกิจเพื่อฟังอัดฟังธรรมมาด้วยฟังกิจด้วยฟังอัดฟังธรรมจากอุปัชฌาย์อาจารย์จากครูจากอาจารย์ไปได้นี่พระพุทธเจ้าบัญญัติธรรมวินัยไม่ใช่เคร่งบัญญัติเป็นมัชฌิมาสิ่งเหล่านี้คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะพิจารณาหมดถึงว่าถึงจะกำหนดเพียงเท่านี้จะมาเท่าโบสถ์แต่เช้าก็ไม่เสียหายอะไรเพราะความตั้งใจของเราตั้งใจเพื่อมาประชุมมาฟังอัดฟังธรรมเพราะว่าอัตธรรมนี่มีค่ามากที่พระพุทธเจ้าท่านจึงอนุญาตให้มีการเรียกว่าสัตหะออกจากที่จำพรรษาได้ถึงจะไป2 คืน 3 คืน4 คืน5 คืน6 คืนก็ได้จึงธรรมวินัยพุทธเจ้าเป็นมัชฌิมาทุกอย่างคิดนี่เราจะขยายออกไปพระวินัยกำหนดความกว้างหรือเปล่าความยาวหรือเปล่าไม่ปรากฏว่ากำหนดว่าเราก็กำหนดเขตให้ยาวออกไปเท่านั้นโบสถ์นี่ทำ3 ครั้งนะครั้งแรกก็ทำครอบหินนี่แล้วก็อาศัยอยู่ใต้หินนั้นพระพุทธรูปรู้สึกจะตั้งตรงนั้นพระพุทธรูปองค์เล็กตั้งเวลาประชุมนี้ในชุมชนบริเวณนี้ไม่ว่าไปถึงนี่เพียงเสาเนี่ยในนู่นเข้าไปตรงนี้เป็นร่องตรงนี้เป็นร่องนะนี่ร่องเหวเป็นไม่เป็นร่องหินเป็นตรงนี้เป็นก้อนหินนี่ก้อนนะฮะแล้วมาสร้างพระพุทธรูปนี่แล้วก็ยังต่อหลังคาค่อมมาอันนี้สถาปนิกท่านอาจารย์ใหญ่ท่านต่อหลังคาค่อมมาเป็นครั้งที่สองครั้งที่สามนี่มีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนที่ชำรุดอะไรต่ออะไรเนี่ยก็แต่ก่อนทั้งข้างเป็นกระจกแตกลงมาเปลี่ยนไม่เอากระจกแล้วเอากระเบื้องเรียบมาตีมาอัดไว้กันฝนสาดเป็นครั้งที่3นี่เราทำเองพระอาจารย์ใหญ่ท่านลงแล้วทำเองสถาปนิกเราเดี๋ยวใช้ได้อีกนานเนาะยังอยู่หลายคนอยู่นั่นเองทั้งโยมอุบาสิกาทั้งโยมอุบาสกนี่ไม่ต่ำ50 คนแล้วไม่ต่ำเ
รักษาศาสนาก็คือการรักษาเราปฏิบัติศาสนาก็คือการปฏิบัติเราคนไม่ปฏิบัติพระศาสนาก็คือคนไม่ปฏิบัติตัวของเจ้าของเองการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติพระศาสนาคือตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ทุกคนมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติกันคนไม่ปฏิบัติธรรมคนไม่ปฏิบัติพระศาสนาคนนั้นเป็นคนที่เรียกว่ามีแต่ที่จะเสียหายปฏิบัติเรารักษาเราปฏิบัติเราไว้ดีรักษาวัวเราไว้ดีเราก็ไม่เสียหายการรักษาเราการปฏิบัติเรานี่ก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองหรือเรียกว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมมีความจำเป็นแก่คนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในวัดไม่ใช่เฉพาะนักบวชเท่านั้นคนที่อยู่กับบ้านเป็นฆราวาสก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตัวของเจ้าของไว้ให้ดีด้วยกันทั้งนั้นถ้าหากว่าใครไม่มีการปฏิบัติตัวของเจ้าของไว้ให้ดีคนนั้นกลายเป็นคนมีปัญหาการปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติตัวของเราใจของเราก็เป็นธรรมใจของเราก็เป็นธรรมเรียกว่ารูปมาธรรมก็คือกายนามธรรมก็คือใจปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติตัวของร่างกายของเราใจของเรานี่เองการปฏิบัติกายของเราใจของเราหรือเรียกว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติได้ทุกขณะทุกเวลาทุกสถานที่ทุกลมหายใจเขาออกลมหายใจเข้าเรามีสติอยู่รู้ลมหายใจของเรารู้ลมหายใจเข้าของเราในขณะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราหายใจออกมีสติระลึกรู้ว่าเราหายใจออกในขณะนั้นเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเราจะอยู่ณสถานที่ใดเราสามารถมีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าและออกของเราได้ทุกสถานที่และทุกการเวลาด้วย
การปฏิบัติธรรมสามารถปฏิบัติได้ทุกสถานที่ทุกอิริยาบถทุกการเวลาพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปฏิบัติทุกสถานที่ทุกการทุกเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่ทำไมจะต้องปฏิบัติติดต่อกันทุกการทุกเวลาการเวลาที่เรามีสติเอาใจของเราผูกไว้กับลมหายใจเข้าออกเอาใจของเราผูกไว้กับอารมณ์ของกรรมฐานใจของเราไม่มีหลักคือผูกไม่มีหลักยึดใจของเราชอบไหลไปตามกระแสที่ใจเคยไหลไปใจเคยไหลไปในทางไหนในเมื่อไม่มีหลักยึดใจก็ไหลไปในทางที่เคยไหลไปนั้นกระแสใจของเรากระแสใจทั้งหมดที่ไหลไปไหลไปสู่ที่ดำท่านเปรียบเหมือนกับน้ำไหลสู่ที่ดำใจของเราก็เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติให้มีหลักใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ให้ใจไหลไปสู่กระแสไหลไปตามกระแสและสู่ที่ต่ำจึงบัญญัติกรรมฐานเอาไว้ท่านว่า40พร้อมนับตั้งแต่พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นต้นเป็นเครื่องผูกจิตผูกใจเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนี้และให้แนบแน่นให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อยู่ในอารมณ์กรรมฐานนี้ในเมื่อแนบแน่นมั่นคงแน่วแน่อยู่ในอารมณ์ใจของเรานี่จะไม่มีการไหลออกไปสู่ไหลออกไปข้างนอกไหลออกไปข้างนอกคือนอกจากอารมณ์ที่เป็นกรรมฐานที่เราบริกรรมอยู่นี้จึงว่าบริกรรมต้องบริกรรมจริงๆจนกระทั่งใจของเราไม่มีโอกาสที่จะเลื่อนไหลออกไปจากคำบริกรรมไม่มีโอกาสที่จะไหลไปได้เพราะความตั้งใจของเรานี่จะให้อยู่ในจุดนี้จริงๆในเมื่อเราตั้งใจแน่วแน่ใจก็ไม่มีโอกาสที่จะไหลออกไปสู่จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นคนนั้นคนนั้นอย่างที่ใจเคยไปใจไปไม่ได้เพราะใจมีสติคอยควบคุมให้อยู่ตรงอยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานนี้นี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมในลักษณะนี้จะเรียกว่าศีลก็เป็นศีลที่สมบูรณ์จะเรียกว่าเป็นสมาธิก็เรียกว่าเป็นสมาธิได้ถ้าหากว่าจิตของเราตั้งมั่นแน่วแน่อยู่ก็คำบริกรรมหรือกรรมฐานที่เราเอามาเป็นคำบริกรรมนั่น จึงว่าการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมก็คือเอาใจของเราอยู่กับธรรมที่เรามีอยู่นี่เองการปฏิบัติธรรมก็เอาใจของเราอยู่กับสิ่งที่เรามีอยู่นี้เพราะสิ่งที่เรามีอยู่นี้ล้วนแล้วแต่เป็นธรรมทั้งนั้นสิ่งส่วนที่เป็นรูปทั้งหมดก็คือรูปมาทำสิ่งที่ไม่สามารถที่จะเห็นด้วยตาแต่ก็สามารถที่จะสัมผัสได้ด้วยใจอันนั้นเรียกว่ารูปธรรมอันนี้เป็นอารมณ์ของกรรมฐานทั้งนั้นหรือเป็นธรรมทั้งนั้นให้ใจของเราอยู่กับธรรมธรรมังสรณังคัจฉามิธรรมจะคุ้มครองเรานี่
ให้ร่มเย็นเป็นสุขใจของเราอยู่กับกรรมฐานอยู่กับธรรมคือกายใจของเรานี้ใจของเราจะไม่ออกไปหาของร้อนทั้งหลายรูปเป็นของร้อนเสียงเป็นของร้อนกลิ่นเป็นของร้อนรสเป็นของร้อนไหลไปตามกระแสโลกก็คือไหลไปหารูปที่ชอบใจไม่ชอบใจเสียงที่ชอบใจไม่ชอบใจอะไรไหลไปหานั้นไหลมาหาสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าท่านว่ารูปเสียงกลิ่นรสเป็นของร้อนทั้งนั้นใจของเราอยู่ห่างไกลไม่ไปเกี่ยวข้องมาอยู่กับกองธรรมกลางนี้ใจของเราก็ร่มเย็นและเป็นสุขท่านยิ่งว่าสีเลนะสุขติยันติเราสำรวมใจของเราอยู่กับเรามีความสุขใจของเราสำรวมใจของเราให้แน่วแน่อยู่กับธรรมที่เรามีอยู่ก็ทำให้เรามีความสุขปราณีตยิ่งขึ้นล้วนแล้วแต่ที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมนี้มีแต่ที่จะเป็นประโยชน์อย่างเดียวสิ่งที่จะเป็นโทษอันเกิดจากการปฏิบัติธรรมไม่มีไม่เสียหายอะไรบางคนเขาว่าใส่ใจในการปฏิบัติธรรมมากนี่ในฐานะที่กำลังพัฒนาประเทศชาตินี่จะทำให้มีปัญหาเรื่องการพัฒนาประเทศชาติเราพูดว่าคนไม่ปฏิบัติธรรมนั่นละจะมีการปัญหาในการพัฒนาประเทศชาติคนปฏิบัติธรรมจะไม่มีการปัญหาในการปฏิบัติในการพัฒนาประเทศชาติเลยคนปฏิบัติธรรมอยู่จะไปมีปัญหาในการพัฒนาจะในการพัฒนาประเทศชาติไปมีนี่เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ขี้เกียจขี้ค้านนี่พระพุทธเจ้าขยันไม่มีใครจะเปรียบเรียกว่าพระพุทธเจ้ารับรองได้อย่างองค์อาจกล้าหาญเพราะว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองนั้นเป็นความถูกต้องไม่มีใครเสมอเราตถาคตแล้วว่าการปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าจะเป็นทำให้ประเทศชาติล่าหลังอันนั้นพูดถึงคนยังไม่พัฒนามีความคิดอย่างนี้ในลักษณะนั้นจะถือเป็นหลักเป็นแบบฉบับไม่ได้ถ้าหากว่าพากันคิดว่าการปฏิบัติธรรมจะเป็นการพัฒนาประเทศให้ชาติไทยล้าหลังประเทศชาติจะมีปัญหาเพิ่มขึ้นปัญหาหนักยิ่งขึ้นไปการพัฒนาประเทศชาติต้องเป็นผู้ที่มีความสมบูรณ์ด้วยหลักของศีลธรรมจึงเหมาะสมในการที่บุคคลนั่นจะเป็นบุคคลที่พัฒนาประเทศชาติถ้าหากว่าไม่มีศีลธรรมแล้วพัฒนาในครอบครัวก็ยังมีปัญหาพัฒนาเจ้าของเองก็ยังมีปัญหาในเจ้าของนั้นแล้วจะไปพัฒนาประเทศชาติได้ยังไงจึงว่าศีลธรรมที่เรามีอยู่นี้เป็นธรรมที่จะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกข้าใจได้ทั้งนั้นธรรมที่เรามีอยู่นี่เป็นธรรมที่จะเป็นสิ่งเป็นธรรมที่กำจัดข้าศึกที่เป็นข้าศึกกระจายให้เอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับธรรมที่เรามีอยู่นี้เกซาโรมานาคาทันตาตาโจหนังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเส้นเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหล่านี้เอาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์ให้มากผมก็เอาผมออกไปกองไว้จะผมสั้นผมยาวหรือเราโกนอยู่ที่โกนๆนั่นน่ะเอามารวมไว้นึกเอามากองไว้ขนก็เหมือนกันจะขนตาขนจมูกหรือว่าขนคิ้วตรงไหนก็เอามากองไว้ขนในสรีระร่างกายน่ะเอามาคิดนึกเอามากองไว้เล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังก็เหมือนกันหนังของเราทั้งหมดเอาไปกองไว้จะหนังหน้าหนังหนังข้างหลังหนังแข้งหนังขาหนังแขนเอามากองไว้เนื้อก็เหมือนกันจะหนังเนื้อส่วนไหนเนื้อส่วนไหนเอาไปกองไว้เป็นกอง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 ไว้กระดูกก็เหมือนกันกระดูกส่วนไหนกระดูกส่วนไหนเอาไปกองไว้กองไว้กองเอารวมกันทั้งหมดก็ได้เอากองกระดูกสารพัดรักษารูปร่างมันเป็นเอามากองเอาไว้ไส้ใหญ่ไส้น้อยก็เหมือนกันอาหารใหม่อาหารเก่าก็เหมือนกันนี่แล้วดูว่าตรงไหนเป็นคนตั้งใจดีๆอย่าให้ใจของเราขาดเคลื่อนหายใจของเราติดต่อมีสติอยู่กับการกระทำอย่างนี้การระลึกอย่างนี้นี่แล้วก็ดูได้เมื่อทำอย่างที่
เราต้องการที่จะพิสูจน์อย่างเนี้ยแล้วก็ดูตรงไหนเป็นคนดูผมก็สักแต่ว่าผมสักแต่ว่าสมมติเรียกกันเท่านั้นความจริงไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างขนก็เช่นเดียวกันเล็บก็เช่นเดียวกันฟันก็เช่นเดียวกันหนังก็เช่นเดียวกันสักแต่ว่าหนังเท่านั้นความจริงเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรกระดูกก็เหมือนกันสักแต่ว่าเราไปสมมติเท่านั้นสมมติรูปร่างลักษณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้สมมติรูปร่างลักษณะนี้ว่าเป็นอย่างนี้แต่ความจริงรูปร่างลักษณะนี้เขาไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแล้วเขาจะเป็นคนได้ยังไงแล้วจะเป็นเราได้ยังไงพอเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่รู้แม้แต่จะเอาไฟเผาเขาก็ยังไม่รู้นี่อันนี้ก็เป็นอุบายเอาสิ่งที่เรามีอยู่นี่นะเอามาแก้เป็นเอามาแก้สิ่งที่เป็นขันธ์สึกใจอะไรจะเป็นขันธ์สึกใจก็คือกิเลสตัวรักตัวชังตัวโลภตัวโกรธตัวหลงในเมื่อเราเห็นอยู่อย่างนี้แล้วไอ้ความโลภมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไอ้ความโกรธนี่ไปโกรธอะไรจะไปโกรธหนังหอก็ไปโกรธหนังหอกระดูกมันก็คนบ้าเท่านั้นน่ะถ้าคนไม่บ้ามันโกรธไม่ได้ดอกโกรธกระดูกมันไปโกรธได้ยังไงนี่เป็นสิ่งที่เรามีอยู่นี่ล่ะเป็นธรรมที่จะแก้สิ่งที่เป็นขาดสึกกระใจทั้งนั้นจึงว่าการปฏิบัติธรรมหาข้างนอกไม่มีแต่ที่จะหลงไปหน้าต้องหาธรรมที่ต้องดูต้องหาธรรมหรือศึกษาธรรมที่เรามีอยู่ในเราอันนี้ล่ะพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกอะไรมาเป็นธรรมเทศนาเพื่อที่จะเอาธรรมที่ธรรมที่ยกขึ้นมานั่นเป็นธรรมกำจัดสิ่งที่เป็นการสึกใจไม่ยกจากที่อื่นเลยชาติความเกิดชราความแก่รณะความตายชาติความเกิดคือกองเกิดขึ้นทั้งกองนี่ชราความแก่กองเกิดขึ้นนี่มันแก่ชรามรณะความตายก็ของที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตายอันนี้แหละเป็นสัจจะเป็นของจริงให้พิจารณาให้ชัดพิจารณาชัดรู้ชัดตามความจริงแล้วอันนี้ก็คือของตายดีๆนี้จะว่าเป็นกองทุกข์ก็กองทุกข์ทั้งกองจะว่าเป็นกองปฏิกูลก็กองปฏิกูลทั้งกองจะว่าเป็นของตายก็ของตายทั้งกองจะว่าเป็นคนตรงไหนมันเป็นคนเอ้าว่าเป็นของสวยของงามตรงไหนมันสวยมันงามนี่สัจธรรมของจริงนี่เป็นธรรมที่จะแก้กิเลสของจริงกิเลสก็เป็นของจริงเหมือนกันถ้าหากว่าเราไม่เอาของจริงไปแก้ของจริงคือกิเลสอะแก้ไม่ได้ดอกยิ่งแก้ยิ่งปัญหายิ่งเกิดจึงว่าอย่าพากันลังเลสงสัยสิ่งที่เป็นข้าศึกใจสิ่งที่เป็นข้าศึกใจหรือตัวกิเลสนี่เอาธรรมที่เรามีอยู่อันนี้ละมาแก้แล้วได้ผลดีนักแลเอาของจริงเอาของจริงที่เรามีอยู่นี้ไม่ต้องเอาไปลูกๆคำๆเอาตำรานู่นตำรานี้เอาสูตรนั่นสูตรนี้ถึงว่าจะเป็นสูตรนั่นมาจากสูตรนั่นจะมาจากนี่ก็ช่างแต่เราไปมองสูตรนั่นเสียไม่มองเข้ามาในนี้มันไม่ชัดในนี้ไม่ชัดในนี้ทำอันนี้ก็ไม่ขังทำอันนี้ก็ไม่ขังไม่เป็นของก็ไม่เป็นสัจธรรมของจริงในเมื่อไม่ขังไม่เป็นสัจธรรมของจริงเอาไปแก้กิเลสมันไม่ได้ผลเรียกว่าดีนักแลมันไม่เป็นอย่างนั้นจึงให้พากันเข้าใจอย่ามองข้ามสิ่งที่เรามีอยู่พระพุทธเจ้าเทศนาโปรดเวไนยสัตว์8ถึง45พระพรรษาสรุปลงในกายและจิตเท่านี้เพราะกายและจิตอันนี้เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสทำกายกิเลสพระพุทธเจ้าจึงเทศนาเอาอันนี้ละเพราะอันนี้เป็นธรรมที่จะกำจัดกิเลสไม่ใช่พระพุทธเจ้ารู้เท่านี้คำว่ารู้แจ้งโลกหมายความว่ายังไงโลกทั้งหมดในพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่มีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จพระราชดำเนินไปกับหมู่พระสงฆ์เนี่ยเป็นหมื่นน่ะถามดูไอ้เนี่ยไปเหนื่อยไปพักที่ป่าประดูถามว่าเอ้ยกรรมใบประดูที่ล่วงแล้วนะในกรรมนึงใบประดูที่ล่วงเต็มในพื้นดินกรรมหมื่นเดียวเท่านั้นกรรมพระหัตถ์เดียว
ใบปะเราทรงตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าใบปะดูในกำมือนี่กับใบปะดูที่ป่าปะดูอันไหนมากกว่ากันพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายก็กราบบังคมทูลว่าใบปะดูกะในกำกับใบปะดูที่ป่าปะดูมันมากกว่าการหาประมาณไม่ได้ใบปะดูในกำนี่น้อยเหลือเกินเทียบกับใบปะดูในป่านี่ไม่สามารถจะเทียบกันได้เลยใบปะดูในป่ามากมายจริงๆพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าทำที่เราตถาคตทรงรู้ทรงเห็นนั้นเหมือนกับใบไม้ในป่าประดู่ทั้งหมดแต่นำมาเทศนานั้นเพียงแต่กำมือเดียวเท่านี้นี่ทำที่จะกำจัดกิเลสคือมันมีเท่านี้ไอ้พากันเข้าใจอย่างนั้นตั้งแต่ศีรษะลงไปหาท่าเท่าขึ้นมาหาศีรษะมีเท่านี้เท่านี้ก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสได้แล้วเราจะเอาทำทั่วโลกธาตุที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นมาตรัสรู้อันนั้นมันเกินความจำเป็นจึงพากันสรุปทำให้แคบเข้ามาทำสรุปทำที่จะแก้ขาดสึกใจนี่ให้แคบเข้ามาให้สั้นเข้ามาให้รวมตัวเข้ามาเพื่อความสะดวกสบายในการที่จะเอามาใช้ถ้ามันกว้างขวางนั้นไม่ไหวนะนักเข้าจะต้องใช้รถขนไปนะขนทำที่จะเป็นทำแก้ไขกำจัดขาดสึกอะจะต้องใช้รถขนไปนะมันมีปัญหาจึงสรุปธรรมที่จะเป็นธรรมกำจัดข้าศึกในจิตในใจของเรานี่ให้มันรวมตัวมันกระชับเข้ามาหาเราจริงๆกายก็อยู่กับเราใจก็อยู่กับเรานี่นี่ระลึกถึงเมื่อไหร่ก็เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของเราในขณะนั้นพิจารณากายใช้พิจารณากายใช้จนกระทั่งมีความหลุดคำลังเลสงสัยในกายอันนี้นี่มองไปยังไหนมีแต่ดินน้ำลมไฟมองไปดันเนื้อมีแต่กองกระดูกมองเลยมีแต่กองอสุภังไปหมดที่จะกำเริบเพราะรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีนี่มันต้องเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตเรื่องของจิตเพ่งก็หา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 จิตเพ่งอยู่อย่างนั้นจะเห็นคำว่าอนิจจังจะเห็นว่าของดับของเกิด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 ของดับเห็นอยู่ในจิตของเรานี้อ้าวเนี่ยคำว่าสังขารเป็นของเกิดดับสังขารเป็นของดับไอ้ตัวเกิดตัวสังขารมันก็คือตัวจิตของเราเนี่ยมันแสดงตัวเกิดตัวดับอยู่ตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูมันไม่รู้ดอกถ้าใจของเราไม่เห็นจิตของเรานี่ไม่ดูดอกไม่รู้ดอกว่าสังขารเขาเกิดดับอยู่ทุกขณะในเมื่อเขาเกิดก็ดับเขาเกิดก็ดับแล้วสังขารที่เกิดอันนั้นจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลได้ยังไงจะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นสารได้ยังไงมันก็นานมันก็รู้แล้วนี่สิ่งที่เกิดทั้งหมดจะในเรื่องใดๆก็ช่างอันนั้นเขาเกิดมาเพื่อดับเป็นธรรมชาติในเมื่อเกิดมาเพื่อดับเป็นธรรมชาติแล้วเราจะไปยึดมันถูกต้องเหรอในที่สุดมันก็ปล่อยวางมันก็คลายจากความยึดถือที่เคยยึดถือนั่นจึงให้พากันมีความภาคความเพียรนี่มีสติให้มีความรอบคอบมีความละเอียดอ่อนนี่ความสงบก็จะมีความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับเป็นลำดับความละเอียดภายในใจจะมีขาดใครขนาดไหนเพียงไรก็ช่างใจของเราก็จะละเอียดเข้าไปรู้ไปเห็นจนได้นี่กิเลสมันจะละเอียดลึกๆเลยขนาดไหนเพียงไรก็ช่างใจของเรารู้เห็นจนได้แล้วกิเลสมันจะพ้นจากกำมือของเราเหรอจึงว่าให้พากันมีความภาคความเพียรมีสติสัมปชัญญะให้ติดต่อสม่ำเสมออิริยาบถใดที่เราไม่มีสติไม่มีตั้งแต่ตื่นขึ้นเว้นแต่หลับต้องเอาอย่างนั้นนี่อยู่ในหมุนอยู่ในข้อปฏิบัติอย่างเนี้ยเรียกว่าจำพรรษาจำอยู่ในธรรมจำอยู่ในอาวะจำอยู่ในอาวาสอาวาสก็คือหนังห่อกระดูกอันนี้ก็เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอาวาสเป็นที่อยู่แห่งหนึ่งอาวาสก็ที่อยู่เรือชั้นบ้านช่องคือที่อยู่จำพรรษาจำอยู่ในอาวาสคือกองธรรมกองนี้ล่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าจำพรรษาจำตะเลิดเปิดเปิงล่ะใช่ไม่ได้หาความล่มเย็นเป็นสุขไม่ได้จำอยู่ในกองฟืนกองไฟก็สมควรแล้วก็ทำพิธีเข้าพรรษากัน